ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่นายสมศักดิ์และนายสุริยะนะคะเดินสายดูดอดีตส.ส.โดยเฉพาะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยในภาคอีสานค่ะขณะเดียวกันนะคะยังได้มอบหมายให้พลเอกประวิตรเป็นประธานในการหารือกับนักการเมืองและพรรคการเมืองด้วยค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคมัชฌิมาและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาสนับสนุนและเดินสายดูดอดีตส.ส.โดยเฉพาะอดีตส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยเพื่อเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเรื่องของการเมืองซึ่งทุกคนก็ทราบว่าเรื่องการเมืองขณะนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่หลายอย่างและหลายพรรคการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวค่ะยืนยันนะคะว่าส่วนตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เพราะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและนักการเมืองค่ะส่วนความคืบหน้าในการจัดประชุมพรรคการเมืองเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าในช่วงที่ตนเองไม่อยู่ได้มอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ประชุมชี้แจงขั้นตอนเพื่อรับฟังปัญหาและแสวงหาวิธีการปลดล็อกและคลายล็อกต่อไปส่วนจะจัดประชุมในวันใดนั้นจะต้องรอพลเอกประวิตรออกมาชี้แจงค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าขอให้บ้านเมืองสงบสุขและขอทุกคนอย่าเอาตนเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองซึ่งสิ่งสำคัญที่คสช.กำลังพิจารณาอยู่คือการเตรียมการไปสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและขออย่าหาว่าตนเองนำเรื่องนี้มาอ้างเพราะเป็นคนละเรื่องโดยส่วนตัวต้องการให้ประเทศสงบมีเสถียรภาพและมีผลต่อการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งการเลือกตั้งก็ต้องเดินหน้าไปให้เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยค่ะและส่วนตัวไม่เห็นว่าจะมีความขัดแย้งอะไรส่วนจะมีการเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติโดยดูเนื้อหาสาระสำคัญภายในด้วยอย่าให้ใครมาบิดเบือนส่วนเรื่องของความเห็นต่างก็ว่าไปแต่ส่วนที่ดีก็มีจำนวนมากและไม่ได้เป็นการบังคับใครค่ะเพียงแต่ทำอะไรแล้วต้องตอบตัวชี้วัดให้ได้ซึ่งเหมือนกับแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนไม่สนใจต่างคนต่างทำตามนโยบายพรรคและนโยบายการเมืองค่ะทัศพลทิศเสถียรถ่ายภาพอลราชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ